สวัสดีครับผมสุวัสดิ์เกรียงเพชรนะครับวันนี้ก็มีทริคการโซโล่กีตาร์แบบง่ายๆนะครับในสไตล์บลูส์นะครับมาสอนและมาแนะนำให้เพื่อนแล้วกันนะครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือต้องรู้จักไมเนอร์เพนโทนิกกับเมเจอร์สเกลนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นในการเล่นเทดิชันแนลบลูก็คือ12บาร์บลูปกตินะครับแต่เล่นอยู่บนคอร์ดโดมิแนนต์นะครับแล้วยกตัวอย่างที่ที่พิมพ์ไปก็คือคีย์เอนะครับคีย์เอทีนี้ที่เราเห็นฟอร์มคอร์ดที่เป็นโดมิเนนต์มาเนี่ยในการเล่นบูที่ผมชอบเล่นนะครับผมจะมองเป็น1คอร์ดต่อ1คีย์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมองก็แต่ผมจะชอบมองอย่างนี้อย่าง A ปกติ A เนี่ยเราก็เล่นอาจจะมองเป็น A สเกลอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะมองเป็น3คีย์นะครับคือตอน A เนี่ยเราใช้ A minorทั้งหมดในการเล่นรอบแรกเนี่ยใช้เป็นไมเนอร์เป็นเพนโทนิกหมดก็ได้นะครับยกอย่าง A7 เนี่ยเราเล่น A minor เป็นเพนโทนิกลงไปบน A ได้ผมจะยกตัวอย่างแค่แพทเทิร์นเดียวนะครับจะได้เห็นภาพชัดใน A เนาะ D ก็เล่นเป็น D minor เป็นเพนโทนิกบนคอร์ด D7 ไปเลย E เหมือนกันเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังรอบแรกครับซาวจะเป็นไง A minor เป็นเพนโทนิกบนคอร์ด A7 นะครับไอสเกลก่อนบีไม่ได้เป็นจริงกลับมาเอการมองแบบง่ายๆแบบเบสิกนะครับที่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับทีนี้เราจะเล่นอะไรได้มากกว่านี้ไหมก็ยังมีอีกเยอะนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมจะแนะนำก็คือการใช้ความรู้เรื่องของโหมดเข้ามาช่วยนิดนึงนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าคอร์ด7เนี่ยในโหมดของ Major Scale นะครับคอร์ด Dominant นะครับคอร์ด Dominant จะเป็นคอร์ดลำดับที่5ในโหมดนั้นๆนะครับเราต้องรู้กันว่าคอร์ด A7 เนี่ยเป็นคอร์ดที่5ของคีย์อะไรนะครับเราก็ไล่ดูก่อน A7 อย่างเงี้ยตัว A เป็นโน้ตตัวที่5ของคีย์อะไรในที่นี้ก็คือ A เป็นโน้ตตัวที่5ของ D major scale นะครับแปลว่าเราลองใช้ไมเนอร์ D minor เป็นพันโทนิกบนคอร์ด A7 นะครับทีนี้ตรง D7 Dเป็นคอร์ดที่5ของ G นะครับคอร์ด D7 แล้วใช้ G minor เป็นพันโทนิกโซโล่ลงไปนะครับคอร์ดสุดท้ายคอร์ด E7 เป็นคอร์ดที่5ของ A นะครับตรงนี้อย่าสับสนนะ E7 คอร์ดที่5ของ A ตรงคอร์ด E ใช้ A minor เป็นพันโทนิกทวนนิดนึง A E7 ใช้ D minor เป็นพันโทนิก D7 ใช้ G minor เป็นพันโทนิกE7 ใช้ A minor pentatonic ลองฟังซาวดูจะเป็นยังไงนะครับ A7 ใช้ D minor pentatonic นะครับไซส์นิดหนึ่งนะครับเวลาที่ผมจะเริ่มขยับจากบลูเทดิชันแนลก็คือบลูแบบดั้งเดิมที่โยมเล่นกันก็จะขยับการมองเป็นอย่างนี้เข้ามานะครับทีนี้ก็จะกว้างขึ้นไปอีกนะครับเรารู้แล้วว่าคอร์ด A7 สามารถมันเป็นคอร์ดที่5ของ D เนาะ D เราใช้ D minor pentatonic เราสามารถใช้ D major scale ลงไปบนคอร์ด A7 เลยก็ได้นะครับแปลว่าตรงคอร์ด D7 เราก็ใช้เป็น Gmajor scale นะครับ e ใช้เป็น a major scale ทีนี้ซาวเป็นไงเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับ
ไล่เป็นยกตัวอย่างจากสเกลเป็นบล็อกอย่างนี้ก่อนนะผมจะได้อยู่ในบล็อกประมาณนี้ D major scale นะครับเพื่อนๆจะได้มองเป็นบล็อกออกแรก D major scale บนคอร์ด A 7มาดีเอจีดีได้ยินไหมครับได้ยินความแตกต่างของโน้ตไหมทีนี้ผมจะลอง improvise นะครับ improvise โดยใช้ major scale นะครับแต่ใช้ฐานนะเดี๋ยวผมจะบอก major scaleA ใช้ D major scale G กลับไป D ใช่ไหม A มันจะมีโน้ตถ้าเราฟังเฉยๆเราไม่วิเคราะห์มันจะเป็นเหมือนโน้ตโครมาติกนะครับแต่เราวิเคราะห์ดูจะรู้ที่มาที่ไปของมันนะครับว่ามันโครมาติกตรงไหนได้บ้างมันถึงจะสวยเวลาไปกับคอร์ดนะครับเอาง่ายๆมันถึงจะฟังดูเป็นวลีเวลาเล่นไปบนคอร์ดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับไอเดียที่ง่ายมากรู้แค่2สเกลพอแต่เราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าจะใช้สเกลนั้นบนคอร์ดอะไรได้บ้างนะครับทวนความจำก่อนเล่นแบบ traditional ก็คือเล่นแบบ blue ปกติทั่วไปนะครับที่จะต้องทำไม่ได้ก็คือ A7 ก็ใช้ A major pentatonic D D7 D major pentatonic E7 ใช้ E major pentatonic เสร็จต่อไปใช้เรื่องของโหมดเข้ามานิดหนึ่งก็คือมีคอร์ดได้อย่าง A7 นะครับเป็นคอร์ด5ของอะไรก็ใช้สเกลนั้นลงไป A7 เป็นคอร์ด5ของ D นะครับ5ของ D A7 เป็นคอร์ด5ของ D ใช้ D major pentatonicต่อไป D7 เป็นคอร์ด5ของ G ใช้ G ไม่ได้เพนทอนิก E7 คอร์ด5ของ A ใช้ A ไม่ได้เพนทอนิกตรงไม่ได้เพนทอนิกตรงเนี้ยเราเปลี่ยนสเกลนะครับมองง่ายเป็นสเกลเป็นจากเพนทอนิกเป็นเมเจอร์สเกลหมายความว่า A A ใช้ D เมเจอร์สเกลลงไปแทนนะครับ D7 ใช้ G เมเจอร์สเกล A7 E7 ใช้ A เมเจอร์สเกลนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกอันนึงนะครับต่อยอดมาจาก EP ที่1ที่สอนไปแล้วนี่เป็น EP ที่2นะครับลองเอาไปเล่นดูก่อนนะครับแล้วก็ฟังเสียงข้อสำคัญฟังเสียงว่าเราชอบเสียงที่สเกลมันเปลี่ยนไปไหมบนคอร์ดเดิมนี่แหละเราจะสังเกตได้ว่าคอร์ดเดิมเราสามารถทำอะไรกับมันได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อเพลงบลูบางคนบอกว่าเพลงบลูมี3คอร์ดก็เล่นแค่บลูสเกลอยู่แค่นั้นที่จริงก็ได้ครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราสามารถขยายขอบเขตของโน้ตในการเลือกใช้โน้ตได้กว้างขึ้นไปนะครับกว้างขึ้นไปจนมันยังมีกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแต่นี้เป็นเบสิกนะครับที่คนที่สนใจเรื่องบลูนะครับอยากจะเล่นบลูแล้วก็ไม่อยากเบื่อบลูเร็วเพราะว่าเห็นบลูมีแค่3คอร์ดอะไรพวกนี้จริงๆมันทำอะไรได้เยอะมากครับโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมี EP ที่3ก็ยังน่าจะยังสอนเรื่องของบลูอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปฝึกให้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ